เริ่มต้นกันในชั่วโมงที่2สำหรับการดูแลคุณด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าวันนี้เราจะมีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยกันนะคะถึงเรื่องของการกินอาหารแบบคีโตหรือว่า IF ที่หลายคนเคยลองกันมาบ้างแล้วนะคะอาจจะแบบใดแบบหนึ่งหรือทั้ง2แบบหรือว่าบางคนก็กำลังเล็งๆอยู่ศึกษาข้อมูลแต่ว่าวันนี้ค่ะเรามีนักกำหนดอาหารนะคะที่เป็นผู้รู้จริงมาร่วมพูดคุยกับเราเลยดีกว่านะคะว่าทุกข้อสงสัยเป็นยังไงนะคะคีโตคืออะไร IF คืออะไรแล้วก็มันจะเหมาะสำหรับใครบ้างนะคะวันนี้เรายินดีต้อนรับคุณจรัสศรีสังเสือนักกำหนดอาหารจากทางโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตมาร่วมพูดคุยกันสวัสดีค่ะคุณจูนสวัสดีค่ะค่ะยินดีต้อนรับสู่ 89.75 Radio Trip นะคะวันนี้หัวข้อเนี่ยน่าสนใจมากก็คือคีโตและ IF คู่ซี้เผาไขมันหลายคนก็ยังงงๆอ้าวตกลงนี่คีโตกับ IF มาเกี่ยวโยงอะไรกันได้ด้วยเหรอนึกว่าต้องแบบเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปแบบเป็นการฟิวเจอริงระหว่างคีโตกับ IF เนี่ยเราไปถึงเรื่องของการทำความรู้จักก่อนว่า IF คืออะไรแล้วก็คีโตคืออะไรคะแล้วก็มีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงคะคุณจูนค่ะก็อย่างที่ทุกคนทราบนะคะก็คือ IF กับคีโตเนี่ยมันก็เป็นรูปแบบของการทานอาหารที่แบบช่วงนี้ก็ฮิตลงบนมากเลยนะคะเรามาทำความรู้จักกับคีโตกันขอโทษค่ะกับ IF กันก่อนนะคะ IF นะคะ IF หรือว่า Intermittent Fasting เนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบของการทานอาหารที่มีการอดอาหารเป็นช่วงๆนะคะที่เขามีตัวเลขกันอะไรนะคล้ายๆกันใบหวยใช่ใช่ใช่ตอนแรกก็แบบอะไรเหรอบนล่างหรือเปล่าหรือยังไงเอาไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวก็คือลักษณะของ IF เนี่ยมันมีช่วงเวลาที่เราทานอาหารได้และก็มีช่วงเวลาที่เราต้องอดอาหารนะคะก็คือจะมีตัวเลข2ช่วงภายใน24ชั่วโมงนี้แต่ว่าเริ่มแรกของการทำ IF น่ะมันไม่ได้ภายใน24ชั่วโมงมันเริ่มมาจากการทำ IF เป็นลักษณะของอาจจะเป็นสูตรคุณไม่ทราบคุณมิวจะเคยได้ยินหรือเปล่าที่เขาเรียกว่า52นะคะก็คือใน1สัปดาห์นี่มันมี7วันใช่ไหมคะอ๋อเป็นวันก่อนเริ่มจากเป็นวันก่อนก็คือ52ใน1สัปดาห์เนี่ยเรากินได้5วันแต่ว่าเราต้องอด2วันนะคะหรือว่า24นะคะอันนั้นก็คือกินได้24ชั่วโมงอด24ชั่วโมงกินวันเว้นวันอด24ชั่วโมงนี่คือยังไงนะคะก็คือไม่กินเลยในวันที่อดก็คือต้องอดก็ต้องไม่ทานอะไรทานได้แต่น้ำอะไรทานได้แต่น้ำทานได้อะไรที่มันไม่มีแคลอรี่ค่ะค่ะแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาของการทำ IF ในสูตรลักษณะนี้เนี่ยก็คือก็จะกลุ่มคนที่ทำเนี่ยเขาก็จะคอมเพลนว่าแบบทำไปโอ้ยคือผลลัพธ์ในเรื่องของการลดน้ำหนักเนี่ยก็คือมันลดได้จริงดีจริงแต่ว่าในวันที่อดมันไม่ไหวแล้วคือในขั้นตอนกว่าที่จะได้กว่าจะได้กินอีกทีนึงอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันยากและมันทรมานตัวเองเกินไปใช่ค่ะทางด้านผู้ที่เขาศึกษาทางด้าน IF มันก็เลยมีการจำกัดเวลาในการทานใน1วันนะคะดังที่เราจะได้ยินตัวเลขอย่างคุณมิวนี่เคยได้ยินตัวเลขอะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวนะ12กับ6อะไรประมาณนั้นไหมคะก็คือมีหลายแบบมากเหมือนแบบถ้าเริ่มต้นจะต้องยังไงคือเหมือนแล้วแต่ความยากง่ายหรือความเหมาะสมของแต่ละคนด้วยไหมคะอันนี้ใช่แต่ว่าสูตรที่เราได้ยินบ่อยๆก็อาจจะเป็นแบบ16 8นะคะค่ะก็คือใน1วันมันมี24ชั่วโมงนะคะก็คือคุณสามารถที่จะทานได้เนี่ย16ชั่วโมงโทษค่ะคุณต้องอดอาหารคุณต้องอดอาหาร16ชั่วโมงค่ะแล้วคุณก็กินได้ภายใน8ชั่วโมงค่ะมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าถ้าสมมติเราเริ่มกินที่ตื่นเช้ามาปุ๊บเราจะเริ่มกินที่8โมงเช้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องไปอดต้องไปอดที่คือกินได้ทั้งวันจนถึงประมาณ4โมงเย็นแล้วหลัง4โมงเย็นก็ต้องอดก็นับไปนะคะมันก็จะเป็นลักษณะของ16 8นะคะนอกจากนี้มันก็อาจจะมี19 5ก็อด19ชั่วโมงกินได้5ชั่วโมงคือจะมีสูตรหลากหลายมากค่ะค่ะแล้วคำว่ากินได้5ชั่วโมงนี้คือกินอะไรก็ได้หรือเปล่าคะสำหรับสูตร IF เนี่ยก็คือกินอะไรก็ได้เขาไม่ได้จำกัดชนิดของอาหารที่จะกินกินอะไรก็ได้แล้วปริมาณก็จริงๆอะไรก็ได้แต่เนื่องจากเราจำกัดระยะเวลาที่การกินโดยส่วนมากมันก็เลยทำให้เวลาที่เรากินได้เนี่ยมันน้อยกว่าปริมาณที่ร่างกายเราต้องการอยู่ละมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ทีนี้เนี่ยการทำ IF ในลักษณะแบบนี้ค่ะมันก็มีปัญหามันก็มีคำถามด้วยเหมือนกันก็แบบอาจจะมีบางคนสงสัยว่าฉันจะไปกินเวลาไหนไปอด
เวลาไหนมันถึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนะแล้วบางคนก็การทำงานไม่เหมือนกันอย่างบางคนทำงานกลางคืนบางคนทำงานเป็นกะก็ไม่แน่นอนอีกนะคะแล้วยังไงต่อคะก็ทีนี้คือทีนี้พอมีคนเขาสงสัยว่าเขาควรจะอดจะกินเวลาไหนอะค่ะเขาก็มีการทำการวิจัยเพิ่มเติมก็ได้ข้อมูลออกมาว่าคนที่เขากินในช่วงเวลากลางวันแบบเนี้ยกินปกติแบบเนี้ยแล้วไปอดในช่วงเวลากลางคืนก็คือตอนที่นอนไปด้วยตอนที่นอนไปด้วยมันก็จะได้ผลดีกว่าคนที่อดในช่วงกลางวันแล้วไปกินในช่วงกลางคืนหมายความว่าถ้าสมมุติเรากินแบบ 1,200 กิโลแคลอรี่เท่ากันเลยแต่เรากินกลางวันอดกลางคืนกับอีกคนนึงกินกลางคืนแล้วมาอดกลางวันอย่างเงี้ยคนที่เขากินในช่วงกลางวันเนี่ยประสิทธิภาพในการลดน้ำหนักเนี่ยมันจะดีกว่าดังนั้นก็แสดงว่าระยะเวลาที่ในการอดนะคะมันก็มีผลกับการผกผันกับการลดน้ำหนักของเราด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือต้องดูว่าแต่ละคนเป็นยังไงด้วยอะไรด้วยแล้วก็วิธีการแล้วก็รวมถึงช่วงเวลาที่จะเลือกที่จะทำ IF แบบนี้นะคะใช่แล้วถ้าในส่วนของคีโตอะค่ะคีโตเมื่อกี้ IF ไปแล้วคีโตเนี่ยมันก็เป็นรูปแบบของการทานอาหารอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะรูปแบบของคีโตเนี่ยเราจะมีการกดแป้งหรือว่าลดแป้งลงไปต่ำมากๆคำว่าต่ำเนี่ยก็คือต่ำประมาณ 10% ของความต้องการพลังงานของร่างกายเดี๋ยวจะขออธิบายแบบนี้ก่อนเดี๋ยวจะขออธิบายเพิ่มเติมนะคะใช่ค่ะ 10% ของความต้องการพลังงานของร่างกายเนี่ยมันก็ถ้าแปลความหมายก็จะออกมาเป็นค่าคาร์โบไฮเดรตอยู่ที่ประมาณ 20-50 กรัมต่อวันทีนี้ถ้าคนทั่วไปฟังกันอะไรวะคาร์โบไฮเดรต 20-50 กรัมอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วมันคือเท่าไหร่กันแน่ฉันจะรู้ไหมต้องมานั่งคำนวณคือก็นึกภาพไม่ออกเอ๊ะสรุปที่กินอยู่ต้องยังไงหรือเราต้องพกตาช่างหรือเปล่าประมาณนั้นทีนี้ก็คือวิธีการง่ายๆนะคะก็คือคีโตเนี่ยกดแป้งต่ำมากๆนะคะแค่ 20-50 กรัมต่อวันถ้าให้คุณมิวลองนึกในข้าว1ทัพพีข้าวสวย1ทัพพีเนี่ยมันมีคาร์โบไฮเดรตประมาณ18กรัมดังนั้นการทำคีโตวันนึงเนี่ยเราจะกินข้าวได้ไม่เกิน3ทัพพีหรือบางคนที่เขากดแบบแป้งต่ำกว่า20อยู่ในช่วงต่ำกว่า50กรัมคือแบบตั้งแต่20ถึง50เนี่ยบางคนเขาก็ไม่กินข้าวแป้งเลยก็ได้เหมือนกันเหรอก็ได้เหมือนกันก็ยังอยู่ในสูตรคีโตเหมือนกันก็อาจจะเป็นสูตรคีโตที่มันเคร่งครัดมากกว่าขนาดแบบนี้ค่ะทีนี้เจ้าคีโตเนี่ยคือเมื่อกี้ที่อธิบายว่าเขาลดปริมาณแป้งต่ำมากๆค่ะคือถ้าสมมติอธิบายแบบนี้มันหมายความว่าเวลาอาหารจานสุขภาพลักษณะแบบนี้ค่ะที่ของเดี๋ยวไปด้านข้างหน่อยก็ได้ค่ะพอดีมีใบบางประมาณนั้นนะคะของสสส.ที่เขาส่งเสริมกันในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยนะคะลักษณะของจานข้าวกลมๆที่มีผักครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็มีตัวคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตนะคะตัวนี้อยู่ที่ประมาณ1/4แล้วก็มีตัวโปรตีนแล้วก็มีผลไม้นะคะมีการลดควบคุมปริมาณของหวานมันเค็มนะคะลักษณะแบบนี้เนี่ยคาร์โบไฮเดรตจะอยู่ที่ประมาณ 50% ของความต้องการของร่างกายแต่ถ้าเป็นของคีโตมันจะลดลงเหลือแค่ 10% ซึ่งมันจะน้อยมากมากค่ะค่ะอันนี้ก็จะได้ทำความเห็นภาพกันชัดเจนเวลาที่จะเลือกว่าเอ๊ะแบบไหนที่จะเป็นคีโตจริงๆนะคะทีนี้จะขออธิบายเพิ่มเติมถึงกลไกในการทำงานของคีโตได้ไหมคะว่าทำไมเรากินคีโตแล้วทำไมร่างกายหนักอันนี้ก็สงสัยเพราะว่าบางคนบอกก็กินมันได้กินเบคอนได้แค่แบบว่าลดแป้งอะค่ะก็ปกติกลไกเวลาที่ร่างกายเราทำงานหมายความว่าเวลาที่เรากินข้าวเข้าไปค่ะปกติอย่างที่บอกว่าตัวพลังงานหลักเนี่ยมันมาจากข้าวแป้งเรากินข้าวเป็นอาหารหลักนะคะคนไทยเราก็กินข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวสวยก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้ถ้าเป็นต่างชาติเขาก็กินมันเทศขนมปังขนมปังพาสต้ามักโรนีสปาเกตตี้พวกนี้ค่ะเรากินข้าวเป็นอาหารหลักเวลาที่เรากินข้าวเข้าไปปุ๊บเนี่ยข้าวแป้งมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นตัวกลูโคสเป็นน้ำตาลเป็นน้ำตาลพอเป็นน้ำตาลปุ๊บเนี่ยมีน้ำตาลอยู่ในร่างกายของเราไอ้เจ้าตัวฮอร์โมนที่เรียกว่าอินซูลินนะคะมันก็หลั่งออกมาพอกินแป้งสูงมีน้ำตาลสูงอินซูลินหลั่งเพื่อที่จะเอาตัวน้ำตาลเนี่ยเข้าไปเป็นพลังงานในเซลล์เข้าไปใช้ลักษณะนี้ค่ะทีนี้
แต่ในกรณีที่แบบเรากินข้าวเยอะของหวานเยอะมากๆอะค่ะอินซูลินมันก็ทำหน้าที่ที่จะเอาน้ำตาลส่วนเกินพวกนั้นอะไปเก็บในรูปของไขมันด้วยค่ะเก็บไปเก็บมาน้ำหนักเราเกินเพิ่มขึ้นอีกก็กลายเป็นโรคอ้วนนะคะอันนี้คือเป็นกลไกการทำงานแบบเวลาที่เรากินปกติเวลาที่เรากินแป้งเป็นอาหารหลักแต่ทีนี้ในกรณีที่เรากินคีโตคีโตเมื่อกี้บอกว่าเราสวิตช์จากตัวข้าวแป้งเรากดข้าวแป้งต่ำมากๆบางคนก็ไม่กินเลยมากินไขมันแทนมากินปริมาณของไขมันมากขึ้นแทนเนี้ยทีนี้พอแบบเวลาที่เรากินคีโตค่ะมันเหมือนกับว่าปกติร่างกายเราได้รับข้าวแป้งเป็นอาหารหลักทีนี้พอไม่มีข้าวแป้งปุ๊บร่างกายมันตกใจ ตกใจพลังงานฉันจะเอาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไม่กินข้าวไม่กินแป้งร่างกายมันก็เลยเหมือนกับต้องไปหาพลังงานสำรองเป็นไขมันที่มันสะสมที่เก็บอยู่แล้วที่เก็บอยู่แล้วก็มาใช้เป็นพลังงานนะคะเวลาที่ร่างกายใช้ตัวไขมันเป็นพลังงานเนี่ยมันก็จะเกิดตัวที่เรียกว่าตัวคีโตนบอดี้มันก็เป็นที่มาของชื่อคีโตเจนิกไดเอทค่ะมันก็เลยทำให้พอใช้ไขมันเยอะๆน้ำหนักมันก็เลยลงนะคะแล้วก็ลงค่อนข้างเร็วก็คือเหมือนกับเป็นเทคนิคในการที่จะดึงไขมันเก่าให้ร่างกายดึงกลับมาใช้ด้วยการหลอกว่าเอ้ยเหมือนเรากำลังจะอดนะเราต้องดำรงชีพอยู่ด้วยการเอาไขมันที่เก็บอยู่ที่เรากินกันมาก่อนหน้านี้ก็เอามาใช้ด้วยการลดแป้งนี่เองนะคะแต่ทีนี้อย่างเมื่อกี้ที่ตอนแรกที่พูดไปว่าเอ๊ะแล้วตอนนี้สามารถที่จะแบบเอา IF กับคีโตเนี่ยมาผูกโยงกันได้ในการลดได้ด้วยการใช้สองวิธีนี้ผสมผสานกันได้ด้วยเหรอคะก็สามารถทำได้นะคะแต่ว่าคนที่จะทำ IF หรือว่าคีโตเนี่ยก็คือต้องบอกก่อนว่าหนึ่งก็ต้องเป็นคนที่ตัดสินใจจะทำสูตรสองสูตรนี้นะคะก็คือหนึ่งก็ต้องเป็นคนที่มีสุขภาพปกติดีอะค่ะต้องไม่เป็นแบบต้องไม่ใช่คนท้องต้องไม่ใช่คนให้นมลูกเด็กหรือว่าคนที่แบบผอมมากๆอยู่แล้วหรือคนที่มีโรคประจำตัวพวกนี้จะไม่แนะนำให้ทำอาหารสูตรลักษณะแบบนี้นะคะก็คือหนึ่งคนที่มีสุขภาพดีทำได้สองคนที่มีค่าดัชนีมวลกายที่แบบมันเกินนะคะก็สามารถทำได้ดัชนีมวลกายก็คือมันเป็นคล้ายๆกับตัวเลขง่ายๆที่เราสามารถคำนวณได้เลยว่าตอนนี้เราอ้วนเราผอมเราหุ่นเราเป็นยังไงอะค่ะหลายคนอาจจะเคยได้ยิน BMI นะใช่ Body Mass Index หรือว่า BMI อะค่ะก็ใช้น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2ถ้าสมมติเราคำนวณของเราออกมาแล้วมันเกิน25เราก็น่าที่จะทำสูตรนี้ได้นะคะหรือว่า3กลุ่มคนที่เขามีไขมันในร่างกายเป็นพวกไขมันใต้ชั้นผิวหนังนะคะอย่างเช่นถ้าผู้ชายสแกนไปวัดเครื่องวัดออกมาแล้วผลปรากฏว่าไขมันของผู้ชายเนี่ยมากกว่า20หรือว่าผู้หญิงมากกว่า30ก็สามารถทำสูตร2สูตรนี้ได้ค่ะแล้วเวลาทำคือยังไงคะหมายถึงว่าเราเอาวิธีมาผสมกันยังไงคะหรือว่ากินคีโตโดยการกำหนดเวลาแบบ IF อย่างนั้นเหรออ๋อก็คือเหมือนกินคีโตนี่แหละแต่ไม่ได้กินตลอดเวลาได้เหมือนตอนหน้านี้ก็คือมากำหนดช่วงเวลาที่กินและไม่กินเหมือน IF ใช่ถูกต้องเลยค่ ะมันก็เหมือนกับว่าการทำคีโตควบคู่กับการทำ IF นะคะก็คือหนึ่งมันต้องแบบกำหนดระยะเวลาในการกินใช่ไหมคะค่ะแล้วก็สองกำหนดระยะเวลาในการกินก็เป็นรูปแบบของ IF ค่ะทีนี้สองกำหนดชนิดอาหารที่รับประทานอีกเพราะว่าเราบอกว่าตั้งแต่แรกว่าคีโตเนี่ยตัวคาร์โบไฮเดรตมันต้องไม่เกิน50กรัมต่อวันเงี้ยก็ทำสองสูตรนี้ควบคู่กันแต่มันอาจจะดูแบบยากแล้วก็ท้าทายเป็นไงจริงๆอาจจะเป็นคนที่อาจจะเคยทำแบบใดแบบหนึ่งมาก่อนหรือว่าเลยลองทำทั้งสองแบบละแต่ว่าอาจจะรู้สึกว่าเราก็สามารถทำได้เคยลองมาแล้วว่าวิธีการแต่ละอย่างเป็นยังไงแต่ว่าลองเป็นแบบที่3คือเอา2วิธีมาผสมผสานกันสำหรับใครที่คิดว่าสุขภาพมีความพร้อมเนาะแต่ทางที่ดีน่าจะต้องแบบเช็คตัวเองด้วยนิดนึงว่าเหมาะสมที่จะทำหรือเปล่าเพราะบางคนอาจจะคิดว่าผอมยังไงก็ยังรู้สึกว่าฉันยังอ้วนอยู่ตลอดเวลาก็อาจจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวขาดสารอาหารนะคะและทีนี้ข้อดีของการที่ใช้วิธีการแบบนี้ค่ะหรือว่ามีต้องข้อระวังหรือว่าอะไรที่จะต้องแนะที่ควรจะรู้บ้างไหมคะก็เดี๋ยวบอกข้อดีก่อนนะคะข้อดีของอย่าง IF เนี่ยก็คือ1มันลดน้ำหนักได้แน่นอนค่ะคนที่ทำ IF อะค่ะเพราะว่างานวิจัยมันก็ออกมา
ยืนยันนะคะว่าคนที่ทำ IF สักประมาณ2ปีเนี่ยก็ลดน้ำหนักโดยเฉลี่ยตั้งแต่3ถึง8กิโลกรัมนะคะหรือว่า2สามารถคนที่ทำ IF เองก็สามารถลดไขมันในเส้นเลือดได้ค่ะนะคะและนอกจากนี้เนี่ยก็สามารถลดความดื้อต่ออินซูลินนะคะก็คือว่าลดความเสี่ยงที่จะเกิดเบาหวานได้ค่ะก็เป็นข้อดีของ IF ส่วนคีการทำสูตรคีโตนะคะก็คือก็มีรายงานยืนยันว่าคีโตเนี่ยก็ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นการลดน้ำหนักในระยะสั้นที่ได้ผลดีนะคะของนิตยสารของอเมริกาบางฉบับเนี่ยเขาบอกว่าตัวถ้านับในเรื่องของการลดน้ำหนักในระยะสั้นเนี่ยก็คือคีโตอยู่อันดับต้นๆเลยค่ะอันนี้คือข้อดีของเขาแต่ทีนี้ข้อควรระวังก็มีเหมือนกันเพราะว่าอาหารทุกสูตรเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมีข้อดีทั้งหมดหรือว่าข้อเสียทั้งหมดค่ะในเรื่องของการทำคีโตนะคะก็คือผลการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็พบว่ามันเป็นยังเป็นการศึกษาในระยะสั้นนะคะส่วนใหญ่ก็ยังไม่เกิน2ปีนะคะบางทีเราก็ต้องแบบต้องเวลาเราจะทำอะไรเราก็ต้องให้ชัวร์นะคะว่าสูตรเราต้องรู้จักตัวเองแล้วก็สูตรนี้มันดีกับเราจริงไหมอะไรเงี้ยค่ะหรือว่า2มันก็อาจจะเกิดอาการแบบคีโตฟลูได้นะคะคีโตฟลูก็คือเหมือนแบบอาการทำคีโตไปสัก 2-3 อาทิตย์มันก็จะรู้สึกแบบคลื่นไส้อาเจียนวิงเวียนคล้ายแบบหญิงตั้งท้องอะไรแบบนี้นะคนที่ท้องอะไรประมาณนี้คีโตฟลูนะคะหรือว่านอกจากนี้เนี่ยตัวIF เองมันก็อาจจะทำให้แบบมีกลิ่นปากเพิ่มมากขึ้นนะคะท้องผูกมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราไปลดตัวคาร์โบไฮเดรตลงเยอะนะคะแล้วก็ตัวของคีโตเองมันก็มีฤทธิ์แบบเหมือนกับมันมีทำให้มีการปัสสาวะบ่อยอะค่ะมันก็อาจจะทำให้เกิดการผิดปกติของเกลือแร่ในร่างกายเราได้นะคะนอกจากนี้คนที่เป็นเบาหวานโดยเฉพาะเบาหวานชนิดที่หนึ่งเนี่ยจริงๆแบบไม่อยากให้ทำในสูตรของคีโตเลยนะคะส่วนในเรื่องของการทำ IF ก็คือมันก็ขึ้นอยู่กับความต่อเนื่องนะคะหมายความว่าคือทั้งสองสูตรเนี้ยมันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราทำอยู่คือตอนที่เราทำเนี่ยมันลดแน่ๆแต่เมื่อไหร่ที่เราหยุดทำปุ๊บเหมือนกับทุกอย่างมันจะแบบหายไปเหมือนออกกำลังกายอย่างนั้นไหมคะพอออกกำลังกายร่างกายยืดหยุ่นดีนั่นนู่นนี่แล้วก็พอเราหยุดไปมันก็ค่อยๆเหมือนค่อยๆถ้ากลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมทำอะไรเหมือนเดิมมันก็ค่อยๆกลับมาเหมือนเดิมเหมือนกันใช่แต่ทีนี้มันก็มีวิธีอยู่ว่าในการที่แบบถ้าคนที่ต้องการจะกลับมาค่ะก็คือมันก็มีวิธีในการที่จะค่อยๆเติมแป้งยังไงน้ำหนักเราถึงจะไม่แบบคือไม่ใช่อยู่ๆฉันพอใจแล้วตอนนี้แล้วฉันก็หยุดไปเลยอย่างนั้นก็ไม่ได้ไม่ดีเหมือนกันอันนั้นไม่ดีเหมือนกันนะคะมันก็จะเกิดโยโย่ได้ง่ายนะคะงั้นต้องมีวิธีค่อยๆค่อยๆทำก็มีแล้วก็ค่อยๆลงก็มีเหมือนกันนะคะคีโตอะไรพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็นี่ก็เป็นความร่วมกันฟังเขาแบบทำไม่ได้ผลแล้วก็เลิกไปเลยแล้วคือคำว่าไม่ได้ผลก็คือเหมือนบางทีอ่ะอาจจะหยุดโดยที่แบบร่างกายยังไม่ทันปรับตัวยังไม่รู้วิธีในการที่แบบจะค่อยๆลดวิธีของคีโตหรือ IF หรืออะไรก็ตามเนี่ยพออยู่ๆก็หยุดไปเลยบางทีร่างกายมันก็ตกใจอีกเหมือนกันนะคะร่างกายเราขี้ตกใจเวลามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจแล้วก็ศึกษาข้อมูลดีๆแบบว่าตอนเริ่มยังไงตอนจะหยุดก็ต้องศึกษาวิธีเหมือนกันนะคะแล้วพอเป็นวิธีการที่เมื่อกี้เราบอกว่าเอา IF กับคีโตมารวมด้วยกันเนี่ยค่ะมันจะยิ่งช่วยทำให้น้ำหนักลงได้ดีกว่าไหมคะแน่นอนอยู่แล้วค่ะเหมือนแบบสองแรงแข็งขันใช่ไหมคะนะคะคือตัว IF เองก็มันกดตัวฮอร์โมนอินซูลินให้ต่ำมันก็เอาไขสลายไขมันมาใช้อยู่แล้วในช่วงเวลาที่เราอดอาหารคีโตเองก็เป็นสูตรอาหารที่แบบดึงไขมันออกมาใช้โดยตรงถ้าคนที่แบบเขาสุขภาพดีแล้วเขาทำเนี่ย มันก็จะเห็นผลเร็วอยู่แล้วเหมือนช่วยกันสองแรงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นใครที่เคยลองคีโตหรือลอง IF มาแล้วอยากจะลองวิธีเหล่านี้ดูก็เดี๋ยวปรึกษาคุณจุนก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาจะเริ่มเนาะเราก็ต้องแบบดูตัวเองสุขภาพของตัวเองก่อนด้วยว่าเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญในระหว่างที่ทำก็ต้องดูตัวเองแล้วบางทีมันต้องมีการข้ามเส้นบางๆของคำว่าแบบบาลานซ์ที่พอดีว่าเอ๊ะอย่าสุดโต่งจนเกินไปร่างกายจะรับได้ไหมหรือยังไงเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำอันนี้ดีที่สุดนะคะเวลามีปัญหาหรือบางทีอย่างที่คุณจูนบอกว่า
เอ๊ะเดี๋ยวมีอาการข้างเคียงเอ๊ะอันนี้มันปกติไหมหรืออันนี้มันแบบเอ้ยเริ่มไม่อันนี้ไม่ดีละต้องมีการแก้ไขยังไงหรือว่าร่างกายเดี๋ยวจะขาดสารอาหารมากเกินไปไหมเพราะบางคนมุ่งมั่นก็มุ่งมั่นสุดโต่งขีดสุดเลยอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะคะแล้วก็ท้ายอยากจะให้ฝากไปถึงเรื่องของใครที่อาจจะตอนนี้ทำคีโตอยู่หรืออาจจะลอง IF อยู่แล้วมีข้อควรระวังหรือมีข้อแนะนำสำหรับแต่ละอย่างไหมคะก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะคะว่าคนที่จะทำหรือว่าทำอยู่เนี่ยจริงๆอยากให้แบบรู้จักตัวเองก่อนนะคะก่อนที่จะเราจะเริ่มทำสูตรอาหารที่มันเป็นสูตรที่ใหม่ๆอะไรอย่างนี้เข้ามาอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องรู้จักตัวเองก่อนอาจจะต้องมีการตรวจร่างกายก่อนบางคนเป็นเบาหวานอยู่ไม่รู้ตัวแล้วไปทำเลยนั้นก็คืออันตรายเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็เคยแบบมีข่าวอยู่แล้วนะคะคนที่มีเรื่องของไขมันในเลือดสูงเพราะบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อ้วนมากแต่บางทีคอเลสเตอรอลสูงก็มีเหมือนกันก็มีเหมือนกันก็ต้องเหมือนอันนี้ก็คือต้องรู้ตัวเองก่อนต้องรู้จักตัวเองรู้เขาแล้วว่าแต่คีโตกับ IF เป็นยังไงแต่รู้เราหรือเปล่าบางทีตัวเองยังไม่รู้เลยว่าสุขภาพเราเป็นยังไงน้ำตาลในเลือดเป็นยังไงไขมันเป็นยังไงนะคะก็อย่าชะล่าใจแบบว่าโดยที่ข้อมูลนั่นละทำได้เลยแต่ลืมไปว่าลืมเอ๊ะแล้วตัวเราล่ะเป็นยังไงพร้อมหรือเปล่าสำหรับการรับประทานแบบนี้นะคะก็ทางที่ดีก็ถ้าสมมติว่ามีใครสนใจแล้วอยากจะปรึกษาคุณจูนอย่างเงี้ยค่ะเวลาไปเจอนักกำหนดอาหารเนี่ยต้องมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าสนใจจะแบบทานสามารถแนะนำได้เหมือนกันสามารถแนะนำได้เหมือนกันแต่ว่าจริงๆก็อยากให้ตรวจสุขภาพกันก่อนนะคะก็คืออาจจะเริ่มต้นที่ตรวจสุขภาพแล้วเพราะว่ามีปัญหาในด้านใดนะคะคุณหมอก็จะเป็นคนดูให้ทีนึงและคุณหมอก็จะส่งมาให้ส่งปรึกษานักกำหนดอาหารก็จะคุยกันในเรื่องที่มันตรงกับคนคนนั้นจริงๆถ้าอย่างนั้นใครสนใจเรื่องเบื้องต้นอาจจะโทรไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ติดต่อนักกำหนดอาหารว่ามีความต้องการแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะทางคุณจูนเองก็อาจจะแบบว่าถ้าอย่างนั้นมีความเสี่ยงอะไรยังไงบ้างก็อาจจะส่งไปทางให้คุณหมอดูว่าจะต้องมีการตรวจสุขภาพอะไรยังไงบ้างค่ะโอ้ที่ถ้าไปตอนนี้นี่ดีเลยนะคะก่อนวันที่11เพราะเขายังมีโปรคนละครึ่งอยู่ นะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะตรวจเช็คสุขภาพหรือว่าเนี่ยถ้าเกิดซื้อชุดรู้สึกจะมีสบายกระเป๋า950บาทเองนะคะเริ่มต้นก็คือสามารถซื้อแล้วก็ใช้สิทธิ์ภายใน11พฤศจิกายนนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่วันอีก 5-6 วันสุดท้ายเท่านั้นนะคะแล้วก็พอตรวจแล้วได้ราคาพิเศษแล้วก็นี่เลยสามารถที่จะซื้อสิทธิ์ตรวจเพิ่มอื่นๆได้อีกเยอะเลยแล้วก็นี่แหละค่ะถ้าสนใจอยากจะปรึกษาคุณจูนแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็พร้อมให้บริการนะคะไม่ทราบเวลาทำการทุกวันไหมคะทำทุกวันเลยค่ะเดี๋ยวๆนะคะแต่ด้วยน้ำเสียงดูยังไงนะคะดูยังไงก็ไม่รู้ทำทุกวันค่ะแล้วก็จะมีทีมนักกำหนดอาหารนะคะก็จะมีกันอยู่4คนนะคะก็พร้อมที่จะบริการเพราะบางคนอาจจะแบบวันธรรมดาทำงานเนาะเสาร์อาทิตย์ก็มีก็คือเจ้าหน้าที่สลับสับเปลี่ยนกันนะคะยังไงก็โทรนัดหมายล่วงหน้ากันได้นะคะที่1719หรือว่าที่076254425ก็ได้แล้วก็ถ้าเมื่อกี้ใครฟังแล้วสนใจเรื่องของแพ็กเกจการตรวจสุขภาพนี่นะคะก็จะมีจำหน่ายแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้จนถึง11พฤศจิกายนนี้นะคะก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy ก็ได้มีแพ็กเกจเยอะมากจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายคนเพิ่งเริ่มทำงานอายุยังไม่เกิน35เกินขึ้นไป45ก็ความเสี่ยงไม่เหมือนกันเนาะยิ่งถ้าเกิดบางคนอายุเยอะๆแล้วบอกโอ้ยรู้สึกอยากจะลองลดน้ำหนักดูบ้างแต่พออายุเยอะก็ความเสี่ยงสูงนะคะคุณจูนอันนี้ก็ต้องเลือกชุดตรวจสุขภาพที่เหมาะกับตัวเองคือดูแล้วว่าพร้อมสำหรับIF กับคีโตหรือเปล่าแล้วก็ดูด้วยว่าเอ๊ะมีโรคภัยไข้เจ็บแถมมาหรือเปล่ายิ่งตอนนี้นะคะโปรโมชั่นนี้ต้องบอกเลยว่าลดสูงสุดถึง 50% ก็ไม่อยากให้คุณพลาดมาดูแลตัวเองมาดูแลสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่านะคะเรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนั่นเองแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณจูนนะคะคุณจรัสศรีสังเสือนักกำหนดอาหารโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะใครที่ยังสงสัยเรื่องของคีโตเรื่องของ IF หรือว่าสนใจเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยเริ่มจากการกินเพราะว่าสุขภาพมันทั้งเรื่องการกินด้วยเนาะการออกกำลังกายนะคะแล้วก็การกินก็เป็นส่วนสำคัญจริงๆเวลาลดน้ำหนักในเรื่องของกินนี่มันเป็นเปอร์เซ็นต์เยอะนะออกกำลังกายเยอะๆๆๆแต่ก็ยังกินมันก็แบบบางทีมันก็หักลบกันไปบางทีเกินด้วยกลายเป็นมายิ่งลดยิ่งแบบว่ามันน้ำหนักยังไม่ลงสักทีแถมเกินอีกต่างหากก็ปรึกษาได้นะคะเพราะว่า
บางคนอาจจะแบบอยากจะเอ้ยที่เรากินอยู่ดีไม่ดียังไงนักกำหนดอาหารนะคะรู้จริงนะคะจำชื่อไปเลยคุณจูนนะคะโทรไปขอสายคุณจูนได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากโอกาสหน้าถ้ามีหัวข้อน่าสนใจเรียนเชิญใหม่นะคะเดี๋ยวเบรกไปพร้อมๆกันเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วง